ู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเวลาผ่านไปไวจังเลยค่ะช่วงนี้เรามาบรรยายดีๆของอาจารย์นะคะที่จะมีในวันอาทิตย์วันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์ที่22ตุลาคมนี้ก็ประชาสัมพันธ์กันอีกหนึ่งรอบนะครับเมื่อกี้ช่วงเบรกก็มีสอบถามเข้ามานะครับก็เชิญฟังการบรรยายว่าด้วยเรื่องของทักษะนะครับเพื่อจะเสริมในเรื่องของชื่อวันที่ดีทิศมงคลสีฉลกอัญมณีรวมถึงการทำบุญเพื่อลดวิบากกรรมของคนที่เกิดในแต่ละวันและที่สำคัญฮะพอใครมาฟังการบรรยายวันนี้แล้วก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้กับตัวเองและถ่ายทอดให้กับคนใกล้ชิดได้นะเลือกได้เองเลยสีรถสีบ้านนะครับอัญมณีอะไรที่ควรจะสวมใส่และพิเศษก็คือนะครับกิจกรรมในวันนี้เนี่ยในวันนั้นเนี่ยผมจะทำการตรวจชื่อให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยใครชื่อไม่ดีผมจะตั้งให้นะตามสัญญานะครับก็กิจกรรมนี้จะจัดกันในวันเสาร์ที่22ตุลาคมนี้ครับค่ะที่โรงหนังกัตนามูฟวี่มอลนะคะอยู่ที่กัตนารัชดาแถวแถวแยกเมงจ่านี่เองค่ะจ้ะคุณผู้ชมสามารถโทรมานะคะสำรองที่นั่งลงทะเบียนไว้ก่อนนะคะ0851293697 0831997972นะคะได้รับหน้างานนะคะยังไงก็รีบโทรมานะคะจ้ะตอบคำถามกันต่อครับค่ะมาที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะแทนแทนมาแล้วค่ะรบกวนตั้งชื่อให้หน่อยถ้าตั้งชื่อเดี๋ยวเราลงทะเบียนไปเจอกันวันนั้นดีไหมคะอย่างที่เรียนนะครับอย่างที่เรียนตามกติกาเนาะถ้าสะดวกก็เชิญนะครับที่กิจกรรมที่เพิ่งประชาสัมพันธ์พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะตรวจให้กับทุกคนเลยถ้าใครชื่อไม่ดีก็จะตั้งให้ด้วยแต่เดี๋ยวเบื้องต้นจะดูให้ว่ามันดีแล้วหรือยังนะครับวันที่วันพฤหัสนะคะอาจารย์ที่5พคเดือน5นะครับปี20ค่ะปีเสงเกิดตี 4:30 นาทีค่ะอาจารย์ก็เป็นคนวันพุธกลางคืนนะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันพระฤหัสนะครับชื่อดีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูนะครับชื่ออะไรสิริสวัสดิ์ชื่อก็ไม่สวยนะติดในแง่ของเลขศาสตร์นะครับเหมือนจะเป็นนามสกุลสิริสวัสดิ์เลยป่ะคะอาจารย์เขาไม่ได้เขียนชื่อมาบอกเหมือนจะให้อาจารย์ตั้งเลยป่ะคะโอ้ยังงั้นยิ่งลำบากต้องใช้เวลานะคะอย่างที่เรียนถ้าสะดวกก็เชิญนะร่วมกิจกรรมแต่ว่าถ้าเกิดไม่สะดวกก็ชื่อก็ให้เริ่มต้นถ้าเป็นพุธกลางคืนนะเนาะก็ไม่ได้บอกอีกว่าเป็นชายหรือหญิงขอข้อมูลเพิ่มแล้วกันนะครับค่ะต่อเลยท่านต่อไปเลยค่ะคุณธนาพรนะคะเกิดวันพฤหัส28มกราคม2536ค่ะเวลาเกิด 23:44 นาทีนะคะถามการงานการเงินความรักค่ะ 23:44 นาทีตรงกับวันพฤหัสถูกต้องงานเงินความรักเป็นอย่างไรปีนี้ทำงานเชิงรุกนะครับหาเงินด้วยคือปีนี้เป็นถ้าตั้งอกตั้งใจนะเป็นปีแห่งการหาเงินหารายได้ถึงจะมีภาระเก่าคงค้างก็สุดท้ายแล้วพอเลยผ่านมกราไปก็จะเบาลงในแง่ของปัญหาสภาพคล่องนะครับความรักหัวใจอันนี้ทายไม่ดีโดยเฉพาะหลังวันเกิดไปแล้วปีนี้ถึงจะมีเข้ามาแต่หลังวันเกิดต้องประคับประคองให้ดีครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณจิระโรจน์นะคะเกิดวันที่19กันยา2536ค่ะเวลาเกิดนะคะ 14:24 นาทีตรงกับวันอาทิตย์ค่ะอาจารย์ขอดวงโดยรวมทุกเรื่องเลยครับผมขอบคุณครับก็เน้นเป็นเรื่องเลื่อนแล้วกันตอนนี้ดาวการเงินเสียอยู่นะน่าจะเป็นอย่างนี้อีกประมาณ2ปีทั้ง24 25นะครับส่วนในเรื่องของงานไม่ได้บอกว่าทำอะไรเนาะแต่ว่าถ้าโดยองค์รวมปีนี้ก็กลางๆนะครับไม่ได้ต่ำกว่ามาตรฐานก็ยังพอที่จะรักษามาตรฐานได้แต่ความรักถ้ามีคู่ครองอุตสาหะเบื่อก็ได้เหนื่อยก็ได้เข้าบ้านแล้วร้อนก็ได้พูดจาอะไรถนอมน้ำจิตน้ำใจกันของคุณเนี่ยบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังนะครับค่ะอาจารย์ขามาตอบอีเมลกันบ้างค่ะอาจารย์จดหมายกับอีเมลวันนี้มาเป็นจดหมายนะคะติดอีเมลมาเรียบร้อยเลยค่ะชื่อเด็กชายธนยศนะคะเข็มวงค่ะเกิดวันอังคารที่18มิถุนายน57ค่ะจ้ะเวลาเกิด 13:37 นาทีค่ะอาจารย์เกิดที่จังหวัดระยองโรงพยาบาลที่ระยอง18มิถุนายนใช่ไหมลูก18มิถุนายน57ค่ะบ่ายโมงตรงกับวันพุธใช่ไหมบ่ายโมง37นาทีตรงกับวันพุธหรือเปล่าเขาเขียนวันอังคารนะคะถ้างั้นไม่ถูกต้องละนะครับผมทวนอีกครั้งนะ18มิถุนายน57 2557ค่ะปฏิทินตรงกับวันพุธไม่ใช่วันอังคารนะครับรบกวนแหมไม่น่าจะพลาดนะเพราะน้องเพิ่งเกิด
2 ปีเองนะลองเช็คข้อมูลอีก1ครั้งนะมีการบันทึกที่ผิดพลาดนะครับได้ค่ะแล้วส่งเข้ามาใหม่นะทั้งจดหมายแบบนี้ก็ได้นะครับการจราจรไม่ติดขัดเหมือนกับช่วง SMS นะส่งจดหมายก็มันก็จะรันได้เร็วกว่ามาแป๊บเดียวค่ะถึงเลยนี่ EMS มาเลยนะคะจ๊ะค่ะค่ะมาถึงเดี๋ยวขอบอกที่อยู่นิดนึงนะคะจดหมายไปรษณีย์จดหมายไปรษณีย์ที่ขึ้นล่างๆหน้าจอนะคะคุณผู้ชมสามารถจดได้เลยค่ะ 27/1 นะคะหมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่นนทบุรี11140ค่ะจ้ะค่ะก็ช่วงสุดท้ายนะครับเหมือนเคยฮะในเรื่องของเลิกผ่านนาทีที่สำคัญสำหรับวางแผนประกอบกิจการงานมงคลวันพรุ่งนี้สามารถประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าเป็นกระทิงวันอังคารขึ้น3ค่ำก็ต้องทำอะไรรอบครอบระมัดระวังและก็เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำนะครับเนื่องจากอัคคะนิโรธตกแต่ที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 15:01 ถึง 15:30 ครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่5วันนี้เลี่ยงออกรถเลี่ยงประกอบการมงคลที่ภูเขาและทำอะไรต้องรอบครอบระมัดระวังเพราะวันพุธขึ้น4ค่ำก็จะเป็นกระทิงวันเช่นเดียวกันแต่ที่เหลือทำได้นะครับ 17:01 ถึง 17:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยอังคารที่18วันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลในป่าประเด็นเดียวที่เหลือทำได้หมด 15:01 ถึง 15:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงตามสัญญาฮะนำมาบอกทั้งเดือนอังคารที่25เลี่ยงออกรถเลี่ยงขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านเนื่องจากอัคคนิโรธตกนะครับแต่ที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 15:01 ถึง 15:30 แต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายด้วยพุธที่26 ตุลาคม 2559วันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลยเลิกล่างมีดีถีที่ดีทั้งวันสิทธิโชคชัยโชคดีถีเรียงหมอนวันฟูทางกลยกนั้นก็ยังเป็นวันอธิปดีด้วยนะครับซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 ถึง 17:30 ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะครับแล้วก่อนจะจากกันก็มีข้อคิดดีๆนำมาฝากเหมือนเช่นเคยครับกอบโกยอะไรกันนักหนาแช่งด่าอะไรกันมากนักหลงไหลอะไรกันหน่วงหนักไม่นานนักเขาเอาไปเผาไฟครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมตรีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ